ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะมาแข่งกันนะฮะในเรื่องธีมเค้กช็อกโกแลตและนี่แหละครับฟูฟ่องเป็นยองใยแบบนี้ส่วนผสมง่ายๆทำง่ายๆทำง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 16:30 นครับรายการฟู้ดไฟโตเป็นรายการที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวด้วยการแข่งขันเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะมาแข่งกันนะฮะในเรื่องธีมเค้กช็อกโกแลตต่างคนก็ต่างมีสูตรเด็ดนะมีแบบรูปแบบต่างกันเอาเป็นว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเนี่ย1 2 3อีกแล้วเหรอโอ้ยดูเสียงหัวเราะขอโทษจริงครับไม่ใช่ปกติเราไม่ขนาดนี้นะตกใจมากเลยขอโทษขอโทษงั้นเจ๊ก็จะทำก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเมนูของผมก่อนนะฮะกับเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กครับฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กเนื้อเค้กนุ่มหอมกลิ่นช็อกโกแลตที่ไหลชุ่มฉ่ำอยู่ด้านในมาสู้กับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กของคุณนานาที่มีทั้งรสหวานหอมของช็อกโกแลตตัดรสเลี่ยนด้วยความเข้มข้นของรสกาแฟอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของใครจะหวานกว่ากันขั้นตอนแรกก่อนเราจะทำตัวในส่วนของเหลวที่เป็นช็อกโกแลตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนยสดเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะนะครับจากนั้นอันนี้เนี่ยเป็นช็อกโกแลตคอมเพลว์หั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันก็ได้เวลาเข้าไมโครเวฟมันจะได้ละลายพร้อมๆกันอันนี้ตวงมานะครับช่างตวงวัดมานะฮะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเนยสด80กรัมแล้วก็อะไรนะอันนี้เนยสด80กรัมแล้วก็ช็อกโกแลตคอมเพลว์80กรัมค่ะนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าเดือดพล่านหรือว่าละลายไปหมดเนาะก็ใช้ความร้อนความแรงของไมโครเวฟไม่ต้องแรงมากนะครับประมาณปานกลางแล้วก็ประมาณ1นาทีหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของช็อกโกแลตกับเนยสดที่ละลายนะฮะเราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ก่อนเราจะมาทำในส่วนของแป้งกันนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มจากไข่ไก่นี่ไข่ไก่นะฮะสูตรนี้แค่ฟองเดียวเองเห็นไหมส่วนผสมง่ายๆทำง่ายๆปึ๊บทำไมไม่ตัดเล็บอะเนี่ยแล้วตลอดเทปเนี้ยก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรต่อคือจะกรีดกายนิ้วอะไรก็เนี่ยโดเรมอนแล้วเนี่ยอ่ะคือผมหมดความมั่นใจอ่ะจะใส่อะไรต่ออันนี้กลิ่นวานิลานะครับผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยถ้าเราต้องการสุขลักษณะที่ดีนะฮะเราก็ต้องตัดเล็บแต่วันนี้ผมผิดพลาดจริงฮะเดี๋ยววันหน้าผมจะแก้ตัวให้นะวานิลานะฮะเนี่ยแล้วคือคุณแค่บอกว่าคัดเท็ดดี้ไปตัดเล็บคัดเท็ดดี้ไปตัดเล็บมันได้ไหมล่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะแล้วคุณจะพูดทำไมเนี่ยเท็ดดี้โถเอ้ยเราก็ไม่น่าไปขยี้อ่ะถ้าไม่ย้ำก็ไม่มีใครสังเกตแล้วเนี่ยอันนี้2 อย่างนะฮะเป็นเกลือป่นนะฮะกับผงฟูแล้ววันนี้นะครับเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะฮะตรากบครับมาใส่ลงไปหลังจากคนส่วนผสมจนเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เราก็จะนำใส่ตัวภาชนะที่จะเอาเข้าเตาไมโครเวฟแรงสุด60วิแต่จะว่าไปแล้วนี่จริงๆเมนูของคุณเท็ดดี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะใช่ไหมครับเพราะว่าชื่อมันบอกว่าลาวาเค้กอะครับคือถ้ามันไม่ลาวานี่แพ้เลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ามันจะลาวาไหมนะและนี่แหละครับฟูฟ่องเป็นยองใยแบบนี้นะ
ครับกลิ่นอย่างนี้เนี่ยรสชาติต้องดีมากๆแน่เลยครับผมอยากเชือดไก่ให้ลิงดูพูดจริงๆถ้าชิ้นนี้ไม่ใช้ผมจะตักให้ดูเลยว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่มีชิ้นนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะชิ้นนี้เป็นการเรียนรู้ถ้าไม่ลาวาจบนะสูตรนี้ easy easy ส่วนผสมง่ายๆทำง่ายๆทำง่ายอ้าวหายเหรอเฮ้ยแต่ก็นุ่มอยู่ไม่เป็นไรหรอกแต่เทดดี้บอกเราว่าหายไปไหนล่ะสะใจมากอะเจี๊ยบแต่ผมเชื่อว่าอร่อยครับเชื่อว่าอร่อยแต่แค่ว่ามันไม่ลาวาตามชื่อไม่มันยังไม่ละลายเลยอ๋อยังไม่ถึงเวลาเวลาเราจะเอาอันนี้ผสมเนยแล้วก็เอาละครับมีการปรับสูตรหน้างานแล้วครับทีเนี้ยขอโทษนะของนานาเนี่ยปรับสูตรเนี่ยไม่เคยมีอะไรหลุดออกมาเลยนะนี่คือความในใจอย่างนึงเลยนะฮะเอานะเดี๋ยวเราให้โอกาสคุณเท็ดดี้อีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจเลยว่าต้องลาวาแน่นอนครับผมไม่น่ารับคำท้าก็เลยเออผมก็ไม่น่าไปท้าเลยเนาะคุณทำช็อกโกแลตลาวาที่มันไม่มีอะไรอ่ะให้มันมีอะไรได้อ่ะพอแล้ว2 3 4 5 6 7 8 90ครับตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องทิ้งไว้อีกความร้อนมันก็สะสมนี่ขนาดเราจับเวลาแล้วเนี่ยเรายังไม่มั่นใจในเวลาของตัวเองเลยเรียบร้อยเรามาดูกันครับว่าเมนูที่เรารอการตกแต่งมาร่วมๆครึ่งชั่วโมงจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะเหมือนก็อย่าไปสนใจเขาเขาเคยแซวเจเหรอเขาจะแซวอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยอันนี้เราจะโรยไอซิ่งนิดนึงนะครับนี่นิดนึงอ๋อนิดนึงหนาๆโคตรๆอันนี้เรียกเทนะและก่อนที่เราจะทานกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นฮัสเซลนัทนะครับตราเนเจอร์เทสนะครับเราจะราดลงไปนิดนึงนะครับฮะราดเท่าผมว่ามันลงจานข้างนอกมากกว่าลงบนนั้นเพื่อเติมเพื่อเติมเรียบร้อยแล้วครับไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กเมนูแสนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเสมอไปแต่ถึงยังไงซะข้างในก็ยังคงเป็นลาวาไหลเยิ้มรับรองว่าถ้าใครได้ชิมไปต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเค้กช็อกโกแลตมายองเนสขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ปรากฏลงไปไม่ใช่โป๊ะครับเขินเลยทีนี้ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงเริ่มด้วยใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเปิดไฟต้มจนถั่วแดงสุกจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟแล้วใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกแห้งแล้วปิดไฟเติมในส่วนชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ถั่วแดงวิธีทำขนมปังงาดำใส่งาดำตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนมีกลิ่นหอมแบ่งงาดำคั่วออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ปริมาณ50กรัมใส่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดและงาดำตราข้าวทองคั่วสุกลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันแล้วเติมไข่ไก่เติมน้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มให้มิดจุ่มหน้าขนมปังกับไข่ขาวผสมน้ำและชุบงาดำตราข้าวทองวางเรียงบนฐานอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีจัดขนมปังใส่ภาชนะเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมปังงาดำไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มมาฝากกันค่ะ
วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเติมไข่แดงและน้ำมันพืชคนจนเป็นเนื้อเดียวกันผสมแป้งสาลีทำเค้กผงโกโก้เบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเทหลังผสมไข่แดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมไข่แดงจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ187องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากพิมพ์พักไว้วิธีทำฝาดช็อกโกแลตละลายนมผงเต็มมันเนยกับอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีวิธีประกอบแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนวางเค้กชิ้นที่1ลงบนแผ่นรองราดด้วยฝาดช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่ววางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2ราดด้วยฝาดช็อกโกแลตและเกลี่ยให้ทั่วรอจนหน้าฝาดทรงตัวเล็กน้อยนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเป็นชิ้นตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอันนี้คือเค้กช็อกโกแลตแบบยากใช่ไหมอ่ะไม่ยากมันเป็นเค้กช็อกโกแลตมายองเนสมายองเนสเป็นแบบของที่ทุกคนส่วนมากอ่ะจะคิดว่าต้องเอามาทำสลัดเอามาราดขนมปังเอามาทำแซนด์วิชเท่านั้นเออแล้วเอามาทำเค้กทำไมแต่เชื่อป้าหลังจากการทำการศึกษาจากยิ่งศักดิ์กู๊ดทีวีใน YouTube แล้วเนี่ยเราเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองก็เอามายองเนสเนี่ยมาทำเป็นเค้กแล้วก็หลายบล็อกเกอร์ที่เป็นของต่างชาติเนี่ยก็นิยมเอามายองเนสมาทำเค้กช็อกโกแลตเหมือนกันเพราะมายองเนสจะทำให้เนื้อเค้กเนี่ยฉ่ำแต่ของต่างชาติผมไม่ดูเลยพอผมเข้าไปที่ยิ่งศักดิ์กู๊ดทีวีปุ๊บมันจบที่ตรงนั้นเลยก็เลยไม่ต้องไปที่อื่นยิ่งเนี่ยทุกวันพฤหัสเนี่ยวันถัดไปเนี่ยอดเปรี้ยวกินหวานนี่มันครบหมดเลยนะไม่คุณไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วจริงๆเนี่ยดูแค่ทุกวันพฤหัสพอขายเก่งขายเก่งกันทั้งบ้านผมก็ชอบครอบครัวนี้จริงๆขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงไปไม่ใช่โต๊ะครับเหลืออะไรทีนี้ผมมาฟังคุณอนาดีกว่าเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาอบเชยป่นแล้วก็ผงโกโก้นะคะจากนั้นเอาของเหล่านี้เทใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบเราก็ได้ส่วนผสมแป้งของเราละส่วนต่อไปแน่นอนพูดถึงน้ำตาลทรายแดงสำหรับเราเราชอบข้าวทองเพราะว่ามีกลิ่นที่หอมแล้วก็สีที่สวยส่วนผสมเข้ากันแล้วลดความเร็วลงต่ำเติมไว้มายองเนสค่ะไว้มายองเนสนะครับตรามอลลี่โอเคเดี๋ยวจะใส่ลงไปเราจะเห็นส่วนผสมของเราคนขึ้นเลยจากนั้นลดความเร็วลงต่ำอีกนิดนึงเทดดี้ค่อยๆใส่แป้งเดี๋ยวเราจะใส่สลับกันกับนมของเราทีละช้อนอย่างนี้เหรอใช่แล้วค่ะช้อนใหญ่ๆหน่อยก็ได้2ช้อนเทดดี้2ช้อนทีนึงเป็นภาพที่น่าประทับใจมากครับพี่น้องช่วยกันทำอาหารโอเคเนื้อขนมของเราออกมาเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้เข้ากันแล้วปิดเครื่องแป้งเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อแป้งเนียนสวยมากครับตักเค้กของเราลงไปในพิมพ์ประมาณ 3/4
เรียบร้อยครับอบอะไรยังไงเอ่ย175องศาเซลเซียสนาน30นาทีอ่ะสำเร็จมาเลยมาวางเลยมาเค้กจงสุกใน1วินาทีปริ้งเราได้คัพเค้กที่อบสุกแล้วนะคะเราจะเอาตรงนี้เป็นเหมือนห่วงนะคะเอาไว้เจาะเจาะไส้เขาเราจะมีไส้เขาด้วยโอเคได้อย่างนี้นะวางไว้ก่อนขอโทษนิดนึงนะครับแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วเขาแบบอุ้ยทำไมสูตรนี้อยู่ดีมามีบัตเตอร์ครีมหรือว่ารสอะไรยังไงได้บอกคุณผู้ชมไหมครับบัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตตามชอบค่ะเราเขียนในสูตรใส่บัตเตอร์ครีมรสช็อกโกแลตของคุณนานาอันนี้น่าจะเป็นหมัดเด็ดไว้น้องคู่แข่งแน่เลยครับและสำหรับแฟนรายการที่สนใจอินบ็อกซ์ขอสูตรได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไส้ค่ะเป็นฟีลลิ่งโอ้เจ๊บีบอย่างนี้อาร์ตมากเลยนะนี่งานศิลปะเลยนะเนี่ยคุณนานาครับอยากเห็นคุณเท็ดดี้บีบบ้างจังเลยอะฮะรับส่งกันป๊อปป๊อปกวนตากล้องถ่ายสโลว์เน้นตอนบีบเลยนะครับสวยงามโอ้ดูก็รู้ว่าแตกต่างเนี่ยโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะโรยหน้าด้วยเราตั้งใจจะไม่ผสมโกโก้กับไอซิ่งนะคะเข้าด้วยกันเพื่อที่เขาจะเห็นเป็น2โทนเรียบร้อยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กเมนูเค้กชิลๆสบายๆที่มีทีเด็ดอยู่ที่บัตเตอร์ครีมว่ากรรมการสายหวานต้องโหวตให้แน่นอนหึโอ้โหอร่อยคือเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอร่อยไม่ได้พูดเลยค่ะอย่ามามั่ววันนี้เรามีเมนูเนื้อตุ๋นหม้อไฟจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำอบเชยคั่วใบกระวานและฝอยกั๊กคั่วลงในผ้าขาวบางมัดให้แน่นเตรียมไว้ใส่น้ำและใส่เครื่องเทศที่ห่อไว้ลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนเดือดจากนั้นใส่เนื้อ3ชั้นวัวปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วดำหวานและน้ำตาลกรวดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนแล้วตุ๋นต่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อเปื่อยปิดไฟใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสและพริกขี้หนูสับคนให้เข้ากันจัดผักกาดหอมลงในหม้อไฟตามด้วยเนื้อตุ๋นโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยและขึ้นช่ายซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะชนะฟูดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไมโครเวฟช็อกโกแลตลาวาเค้กกับเมนูช็อกโกแลตมายองเนสเค้กไปลุ้นกันได้เลยตกลงว่ากินไปแล้วนี่มันจะร้อนหรือเย็นนะคะแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันฮะมันช่วยๆกันแบบร้อนๆเย็นอร่อยนะเนี่ยคนนี้เป็นหัวคะแนนของเจนี่ที่ดีมากเลยอะทุกครั้งจริงๆอร่อยขนาดนี้เนี่ยมิชลินต้องให้ดาวแล้วล่ะค่ะเฮ้ยแต่เค้กดูชุ่มฉ่ำมากเลยโอ้โหอร่อยคือเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอร่อยไม่ได้พูดเลยค่ะอย่ามามั่วของคุณนานากินแล้วได้หลายรสชาติมากเลยค่ะทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเมนูนี้ต้องทานไอศกรีมพร้อมเค้กใช่ไหมครับค่ะกล้องพร้อมนะครับ
กินแล้วนึกถึงเบาหวานเลยครับอันนี้ขอเบิ้ลได้ไหมครับได้นั่นแหละทั้งถาดเลยไม่ดีกว่าค่ะเกรงใจเบาหวานขออีกชิ้นค่ะมันยังไม่ชัดไปค่ะ100ช็อตคอนเทนต์พอแล้วนะเทปนี้ความจริงทั้ง2เมนูรสชาติใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะไปแล้วค่ะเหมือนมันลืมบทอ่ะมันดูยังงงๆแบบยังมาฮัทเชิญอีกท่านนึงครับผมมาครับชิ้นมันใหญ่หนูกินครึ่งเดียวได้ไหมคะต้องมีไส้มีเนื้อแล้วก็มีครีมแต่ทางที่ดีคือต้องเป็นผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงพูดถึงอะไรกันคะหนูเกือบไม่ทันค่ะกาแฟหอมมากเลยค่ะแต่จะแข่งช็อกโกแลตนะใช่เราต้องการเอากาแฟมาดึงกลิ่นช็อกโกแลตตามคำแนะนำของแม่เราแม่เราก็บอกตอนแรกคือแบบว่าหนูกินไอติมเยอะๆได้ไหมคะได้น่ากินแต่ไอติมเลยก็ได้ครับถ้าโหวตให้ผมอ่ะคือถ้าไม่กินแล้วโหวตให้ก็ได้ครับไม่ติดสรุปคือเมื่อกี้หยิบไอติมมากินกู้กับเค้กของมึงเค้กข้างบนมันกรอบๆอะค่ะคือสงสัยว่าจะทิ้งไว้นานนะคะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยอ้าวโถโหเมื่อกี้เรามองใกล้ตัวแล้วต้องใช่เราอยู่แล้วล่ะเรามองตรงนี้ไม่อ้าวพอมาดูอีกทีนิดเดียวจริงๆนะฮะเดี๋ยวเดียวมันนิดเดียวจริงๆเนี่ยมันตะครีมของหมอมีใช่ไหมความจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบของทุกคนจริงๆแหละเพราะว่าเมื่อพูดถึงช็อกโกแลตแล้วอ่ะช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในขนมหวานที่โอ้โหเอามาทำเมนูได้เยอะมากๆวันนี้เราสองคนก็เอาช็อกโกแลตมาทำเป็นเค้กสูตรที่แบบต้องใช้เครื่องตีต้องอบกับอีกสูตรนึงที่ง่ายๆทำกินที่ได้ที่บ้านจริงๆก็คือไมโครเวฟแล้วก็มือตีครับผมก็ลองเอาไปเลือกทำกันดูอยากกินแบบไหนชอบแบบไหนก็อยากให้ลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับเวลา 4:30 นครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ใส่ไปกี่ก้อนละ3ก้อนไงตามสั่งก็เวฟไปเลยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราลาวาไม่ลาวาเป็นหน้าที่ของคนอินเสิร์ตเขาเป็นลาวาเลยนะคะไอติมน่ะเขาเล่นซ้ำนะ